สวัสดีครับ สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะต้อนรับเข้าสู่ช่วงเวลาของ nbtnews ภาคเช้านะคะวันนี้วันพุทธที่13ธันวาคม2566ค่ะเช้านี้อยู่กับคุณอาคิรกิธนโสภาและดิฉันกันน,นันทพาทรสืบนุกูลค่ะอรุณสวัสดิ์คุณผู้ชมที่รับชมผ่านทางช่อง2 2 hd และคุณผู้ชมที่รับชมผ่านทางไลฟ์ nbt 2 hd ด้วยนะครับใครอยู่พื้นที่ไหนสถานการณ์เป็นอย่างไรร่วมพูดคุยร่วมแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาได้ครับข่าวเช้าของเราในวันนี้มีหลากหลายประเด็นที่ติดตามนะครับทั้องอเรื่องใหญ่ใหญ,ใหญ่ของทางรัฐบาลที่จะมาแก้ปัญหานนีอก ระบบรวมถึงเรื่องของสภาพอากาศหลายๆคนถามหากันว่าเอ๊ะหน้าหนาวอยู่ไหนความหนาวจะมากี่โมงนะครับ เมื่อเช้าฝนมีจะมีลมเย็นๆแต่มันยังไม่มาหรอกนะคะแต่สิ่งที่มากับเราตอนนี้ก็คือฝุ่นหลายคนเนี่ยเริ่มพูดเป็นเสียงเดียวกันว่าเอ้ช่วงนี้มันจะมีอาการคันตาคัดจมูกเจ็บคอคันคออะไรเงี้ยใครที่เป็นภูมิแพ้อยู่แล้วก็จะกําเริบในช่วงนี้แหละครับคือจะค่อนข้างชัดเจนทีเดียวหลายพื้นที่ยังคงเจอกับสถานการณ์แบบนี้อยู่เพราะฉะนั้นในช่วงเวลาแบบนี้ค่ะก็คงต้องย้าเตือนเรื่องการดูแลตัวเองนะถึงแม้ว่าที่ผ่านมาหลายคนบอกก็รู้แล้วแหละว่าจะต้องทํำยังไงแต่ว่าก็มาเตือนกันอีกครั้งก็แลล้วกกจะออไปที่โ ที่แจ้งต่างๆที่ที่มันอยู่ในเขตก่อสร้างรถเยอะๆหรืออะไรอย่างเงี้ยนะคะเราก็คงต้องสวมใส่แมสมตบป้องกันกันเอาไว้หน่อยนะคะเพื่อที่จะ,ะกันไอ้เจ้าฝุ่นเล็กๆต่างๆเหล่านี้เข้าไปสู่ระบบหายใจแล้วหลายคนเริ่มมีความกังวลมากขึ้นหลังจากคุณหมอกฤิไทยใช่ไหมคะที่ออกมาเปิดเผยแล้วก็มีการเปิดเผยภาพเอ็กซเรย์ ray, ปอดออกมาแล้ว ปอดมันหายไปครึ่งนึงอ,ะอ่ะเออมันก็แล้วแล้วมันก็เป็นผลจากการที่เราเอาฝุ่นเข้าไปในร่างกายเพราะฉะนั้นหลายคนก็เริ่มรู้สึกว่าเฮ้ยไม่ได้แล้ว <ก>ต้องกลับมาดูตัวเองอย่างจริงจังะคกับทางกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติเองเขาก็บอกว่าตอนนี้เนี่ยก็มีการเร่งจัดการและมีการส่งคนไปตรวจในเรื่องของอจุดที่เป็นฮอสปอตต่างๆเรื่องของโรงงานรวมถึงควันดํารถด้วย<ช>นะครับใช่แล้วนะคะ,ะ,คะก็เดี๋ยวติดตามการหลากหลายเรื่องราวประเด็นทางสังคมต่างๆที่ยังคงต้องติดตามกันอย่างต่อเนื่องใน NBT News นะคะแต่ว่าอย่างที่บอกค่ะดูสภาพอากาศกันหน่อยสถานการณ์ฝุ่นละององแนวโน้มความเข้มข้นของ PM 2.5เนี่ยก็คาดว่าจะสูงเกินมาตรฐานต่อเนื่องตลอดทั้งสัปดาห์นะคะ เน,ะะนื่องจากว่าสภาพการระบายอากาศที่ค่อนข้างไม่ค่อยดีเลยนะคะล่าสุดเมื่อเช้านี้ก็ตรวจพบฝุ่นละอองเกินมาตรฐานทั่วทั้งพื้นที่ในกรุงเทพมหานครปริมณฑลแล้วก็อีกหลายจังหวัดในภาคกลางภาคตะวันออกภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือค่ะ ทีนี้จากการไปตรวจสอบผ่านเว็บไซต์แ i r ์โฟไทยเมื่อเวลา5นาฬิกาที่ผ่านมาเนี่ยนะคะภาพรวมปริมาณ PM 2.5ในประเทศพบเกินค่ามาตรฐานทั้งในกรุงเทพมหานครนนทบุรีปรทุมธานีอ่างทองสุพรรณบุรีสิงห์บุรีสมุทรสงครามลบบุรีราชบุรีพระนะครศรีอยุธยา ชัยนาทกาญจนบุรีเลยหนองคายนครราชสีมากาลสินเพชรบูรณ์อุทัยธานีอุตรดิตถ์สุโขทยัยลำปางพิศณุโลกพิจิตรน,น่านนครสวรรค์ตากระยองและก็ชนบุรีนะคะ ปริมาณที่พบค่าฝุ่นบริเวณที่พบค่าฝุ่น PM 2.5เนะี่ยเกินค่ามาตราฐานสูงสุดก็ยังอยู่ที่ริมถนนมาเจริญเพชรเกษม8ป8เขตหนองแขมกรุงเทพค่าฝุ่นอยู่ที่80.7ไมโครกรัมต่อลูกบาทเมตรอสูงนะคะ a อ i อยู่ที่ระดับ206นะคะสาะระกลางจังหวัดสมุทรปราการตะบลปากน้ำอำเภอเมืองสมุทรปราการค่าฝุ่น74ไมโครกรัมต่อลูกบาทเมตร a q i ภาพรวมทั้งหมดอยู่ที่197 ตลาดทนบุรีสนามหลวง2ริมถนนคลองทวีวัฒนาเขตทวีวัฒนากรุงเทพค่าฝุ่น70.4ไมโครกร,รัมต่อลูกบาทเมตร AQI อยู่ที่188สวนชมน่านเฉลิมพระเกียรติตำบลในเมืองอเ,เมืองพิจโลกค่าฝุ่น61.7ไมโครกร,รัมต่อลูกบาทเมตร AQI อยู่ที่165และที่สถานีอุตุนิยมวิทยาลบบุรีตำบลทะเลชุบศออรอเภเมืองลบบุรีค่ะค่าฝุ่น62.7ไมโครกร,รัมต่อลูกบาทเมตร AQI อยู่ที่ระดับ167 ส่วนพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลค่าฝุ่นนั้นเกินมาตรฐานเกือบทุกจุดอย่างที่เห็นเลยนะคะค่าฝุ่นที่ตรวจวัดได้อยู่ระหว่าง3 1 5ถึง80.7ไมโครกรัมต่อลูกบาศเมตรขณะที่ภาพรวมทั่วโลกจากรายงานของ IQ Air ก็พบว่ากรุงเทพมหานครจัดอยู่ในอันดับที่19ของเมืองที่มีพล,ลพิษมลพิษทางอากาศแย่ที่สุดในโลกโดยมี AQI เฉลี่ยที่หน่อยหถึงก็เป็นระดับมลพิษที่มีผลกระทบต่อสุขภาพของทุกคนแล้วก็ เห็นแล้วว่ามันมีผลกระทบจริงๆครับก็เมื่อสักครู่นี้นะครับผมลองตรวจเช็คดูใน a i r ์ฟอร์ไทยนะครับอย่างาที่สถานีของเราที่ถนนวิภาวดีตอนนี้เนี่ย PM 2.5อยู่ที่41.7ไมโครกรัมต่อลูกบาทเมตรก็ถือว่าสูงเป็นสีส้มนะครับ <qualité? S 2> ส่วน AQI ในอยู่ที่112 <quoi. S 2> ก็ถือว่าเป็นตัวเลขที่สูงพอมีการปร e ับเพดานลงมาเนี Luke ่ยการที่มันจะเป็นสีส้มเนี่ยมันก็จะเร็วขึ้นอ่าแต่ว่ามันก็ดีค่ะมันก็ทําให้เราระวังตัวเองมากขึ้นจากตอนก่อนหน้านี้เนี่ยเพดานของการที่จะบอกว่าเป็นสีส้มสําหรับ PM 2 5นี่มสูกวา ครับแต่พอมันสูงกว่านี้เราค่าอาจจะยังแบบละเลยอ,ะอ่ะเออยังไม่อะไรแต่พอมันปรับลงมาตา่ำอ้าวมันแค่นิดเดียวอ่ะก็มีผลกับร่างกายแล้วครับ